แพทริเซียตอบคำถามอายุแค่นี้ทำไมแต่งงานเร็วเพิ่งมีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มโน้ตวิเศษทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในทริปทัวร์อังกฤษไปสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดล่าสุดก็ออกมาเปิดใจเล่าถึงโมเมนต์สุดประทับใจในวันนั้นรวมทั้งเคลียร์ประเด็นคำถามคาใจว่ามันเร็วไปไหมกับการตัดสินใจแต่งงานโดยแพทริเซียเผยว่าวันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์แบบ 100% ไปเดินสวนกันชวนถ่ายรูปคู่ตั้งกล้องอัดวิดีโอไปเราก็จัดผมไปหันมาอีกทีเขาคุกเข่าแล้วอึ้งไปหน่อยๆแล้วเขาก็พูดเบาๆว่าแต่งงานกันนะถามว่าเร็วไหมทัมมิ่งของชีวิตเราไม่เหมือนกันหรอกค่ะบางคนแต่งงานเร็วบางคนแต่งงานช้าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะชีวิตยังมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้และผ่านอุปสรรคไปอีกมากมายเพราะฉะนั้นหนูก็รู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกมั่นใจในตัวหนูหนูก็พร้อมส่วนแพลนแต่งงานนั้นแพทริเซียเผยว่าแม้ปีนี้จะจัดงานไม่ทันแต่มีละครรอเปิดกล้องแต่หวังว่าปลายปีหน้าจะได้เห็นกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ